ขาถามน้องต้องอ่านโจทย์ก่อนนะฮะอ่านโจทย์ก่อนนะครับโจทย์ถามว่าข้อใดเป็นใจความสำคัญที่น่าจะเอาไปเขียนย่อความได้ดีที่สุดได้ถูกต้องเดี๋ยวอ่านเสร็จแล้วเราจะมาสรุปเป็นข้อความสั้นๆเหมือนย่อความนะครับมันคือข้อนี้เดี๋ยวเรามาสรุปย่อความกันย่อแบบสั้นและกระชับได้ใจความอีกอันนึงถามว่าการขุดคลองแสนแสบมีคุณค่าด้านใดชัดเจนตามข้อความข้างต้นข้อความข้างต้นมันพูดถึงเรื่องของการขุดคลองแสนแสบดูซิว่ามันให้คุณค่าหรืออะไรชัดเจนที่สุดอ่านนะน้องอ่านครับคลองแสนแสบทำไมหรอเป็นคลองขุดอ๋อคลองขุดเหรอไม่ได้คลองที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติใช่ไหมเป็นคลองขุดคลองขุดขึ้นมาใหม่ในสมัยพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เนาะใช้เวลาในการขุด3ปีพ.ศ.อะไรเนาะไม่ต้องไปสนใจฮะคลองแสนแสบเริ่มขุดบริเวณบางลำพูคลองโอ่งอ่างบรรจบกันนะครับถึงวังสะปทุมผ่านเขตหนองจอกวังน้ำเปี้ยวออกฉะเชิงเซาสู่แม่น้ำบางปะกงโอ้โหพี่ไม่รู้หรอกนะว่าบางลำพูอยู่ตรงไหนแต่รู้แต่ว่ามันน่าจะอยู่ในกรุงเทพอะแต่ฉะเชิงเซามันอยู่ข้างนอกแสดงว่าคลองแสนแสบขุดมายาวมากนะครับ3ปีนะขุดมายาวมากแล้วมันขุดมาแล้วมันมาออกสู่บางปะกงคือฉะเชิงเซาแม่น้ำบางปะกงเพราะฉะนั้นดูแล้วเนี่ยมันน่าจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการขุดคลองและอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเรามาดูใจความสำคัญอะไรเขียนเป็นย่อความได้น้องอ่านฮะใจความสำคัญเขียนเป็นย่อความได้คนไทยอาศัยคลองแสนแสบทำการค้าขายเขาได้บอกไหมเกี่ยวกับการค้าขายข้างบนไม่ได้พูดเกี่ยวกับการค้าขายครับไม่ใช่การขุดคลองแสนแสบทำให้เกษตรอุดมสมบูรณ์มันก็มีส่วนฮะแต่ว่ามันไม่ได้ถือพูดถึงว่าเราเอาน้ำไปทำการเกษตรอะไรมันไม่ได้พูดไม่พูดคือไม่ใช่พี่เคยบอกแล้วนะไม่พูดคือไม่มีคือไม่ใช่การขุดคลองแสนแสบขุดเชื่อมตั้งแต่กรุงเทพถึงฉะเชิงเซาอันนี้เป็นข้อคำตอบแบบกลางๆมากบางลำพูกรุงเทพแน่นอนถึงฉะเชิงเซามันก็มีส่วนจะถูกบางทีมันดูเบาแต่มันถูกนะการเดินทางต้องอาศัยคลองแสนแสบเป็นเส้นทางหลักเท่านั้นไม่ได้บอกอาจจะขี่ม้าก็ได้อาจจะเดินก็ได้เพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดถึงแม้จะเบาแต่เป็นคำตอบการขุดคลองแสนแสบตั้งแต่กรุงเทพฯจากสึงเสาสรุปความข้างบนได้เขียนย่อความได้ดีที่สุดอาจจะไม่ดีนะอาจจะไม่ดีไม่ได้ถูกต้องแต่ดีที่สุดของช้อยส์4ช้อยส์นี้แล้วการขุดคลองแสนแสบมีคุณค่าด้านใดชัดเจนเมื่อกี้มันเล่าให้ฟังว่าการขุดคลองแสนแสบนั้นขุดตั้งแต่ไหนไปถึงไหนกี่ปีนะครับการอนุรักษ์มั้ยมันไม่ได้บอกนะว่าขุดเพื่ออนุรักษ์การเลี้ยงชีพกว้างมากเลยไม่รู้การคมนาคมกับการท่องเที่ยวมันพูดถึงการท่องเที่ยวมั้ยไม่ได้พูดแล้วมันพูดถึงการคมนาคมมั้ยการคมนาคมมั้ยคลองแสนแสบนี่เริ่มขุดตั้งแต่นี้มาถึงประเทศบางน้ำเปรี้ยวนะคมนาคมคือการเดินทางถ้าจะให้พูดเอาใหม่ถ้าจะให้พูดถึง4ตัวเนี้ยถ้าให้น้องช็อปการอนุรักษ์เลี้ยงชีพช่องทางเดินทางและก็ท่องเที่ยวการขุดคลองแสนแสบข้างบนเนี่ยพูดถึงเรื่องอะไรท่องเที่ยวน่าจะไม่อ่ะเพราะมันไม่ได้บอกว่าให้ไปเที่ยววัดพ่อโสธรไม่ได้พูดว่าไปเที่ยวที่นั่นหรือไปเที่ยวอะไรไปไหว้พระหรืออะไรไม่ได้พูดเพราะฉะนั้นที่เด่นชัดที่สุดน่าจะเป็นข้อ3น่าจะอีกแล้วนะที่เด่นชัดที่สุดคือข้อ3ครับฟันธงเลยคือข้อ3นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้เราถึงแค่นี้ก่อนนะครับนะวันนี้วันที่10ทค63อ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันในครั้งหน้านะครับเราก็จะเป็นแนวข้อสอบแบบนี้แล้วก็ให้น้องได้ฝึกดูไปพร้อมๆกับพี่เก่งนะครับใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของวิชาภาษาไทยสามารถที่จะทักแชทเข้ามาถามได้นะครับแล้วก็น้องๆคนใดที่สนใจคอร์สติวออนไลน์ตอนนี้ทันแน่นอนครับเพราะว่าเราสามารถดูย้อนหลังได้ยันเรานั้นสอบเลยครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสำหรับคอร์สหวังผลนะครับไม่ติด
ยินดีคืนเงินและเราไปเก็บตัวกันสนุกมากครับน้องมันทั้งสนุกมันทั้งได้ความรู้มันทั้งอบอุ่นพอ7วันเรากลับบ้านเนี่ยเราคิดถึงกันเลยอ่ะมันอบอุ่นมันเหนื่อยมันหนักมันโอเคทุกอย่างมันเกิดการแบบเห็นความฝันของแต่ละคนนะครับมันมี2จุดนะฮะตอนนี้อยู่ที่101กับที่พิษณุโลกใครสนใจติดตามเพจและทักไปหาทีมงานได้เลยนะครับน้องๆครับสิ่งดีๆมีให้เราทุกๆวันนะครับใครที่ติดตามเพจรวมพลคนสอบครูผู้ช่วยกับยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์นะครับก็จะได้พบกับพี่เก่งวันไหนไม่ติดงานนะครับวันพฤหัสก็จะมาเจอกันแบบนี้อย่างแน่นอนพี่เก่งเป็นกำลังใจให้น้องอย่าแผ่วเบาอย่าแผ่วไปนะครับสตาร์ทแล้วเริ่มต่อไปอ่านสะสมไว้เรื่อยๆมีสอบแน่นอนและรับเยอะด้วยปีนี้ปี64นี้น้องจงมั่นใจนะครับนะครับวันนี้พี่เก่งคงจะต้องลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกับวิชาต่อๆไปแล้วก็ติดตามเพจของเรานะครับมีความรู้สลับสับเปลี่ยนนะครับวันนี้พี่เก่งขอบคุณทุกกำลังใจมากๆที่ติดตามรับฟังนะครับอาจจะพูดไวไปบ้างอะไรบ้างชมย้อนหลังได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบายมีติววันไหนอีกนะนัตยาครับพี่เก่งจะติวทุกวันพฤหัสครับที่เพจนี้นะที่เพจนี้ติวทุกวันพฤหัสนะครับเรายังมีช่องทางของการติวออนไลน์ด้วยพี่เก่งมองว่าคุ้มมากเลยนะเพราะว่าติวทุกวิชาน้องสามารถดูย้อนหลังได้นะครับตอนนี้เขาเริ่มติวไปแล้วแต่ถามว่าน้องทันไหมทันครับเพราะพวกเราติวน้องยันสอบเราจะพูดเทคนิคแบบซ้ำๆมีแนวข้อสอบมาให้น้องจนน้องตกผลึกทางความรู้ทีมติวของเราจะให้น้องเหมือนลิงครับมองแค่มะพร้าวสีน้ำตาลนะครับจะไม่มองสีเขียวนะครับเจอตัวเลือกมะพร้าวสีน้ำตาลน้องจะแยกออกมาได้เลยน้องจะไม่ไขว้เขวเพราะฉะนั้นพี่เก่งฝากไว้ใครที่ต้องการติวออนไลน์หรือติวใดๆก็แล้วแต่นะครับถ้าฟังและถูกใจอยากติดตามนะครับก็ติดต่อทีมงานได้เลยว่าติวของพี่เก่งมาพี่จุ๋มพี่นุ่มมาพี่แก๊ปมาแล้วรู้สึกอยากเข้าคอร์สติวออนไลน์ด้วยนะก็สามารถติดต่อได้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการอ่านหนังสือและขอให้ทุกคนได้เป็นข้าราชการครูในสนามหน้านี้เลยนะครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสวัสดีครับ